クラブに帰ってまたリーグとか始まると思うので。เดี๋ยวกลับไปที่สโมสรไทยลีกฟุตบอลไทยลีกก็จะเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับ。ね。でまずはね怪我人大きな怪我人なくて本当に良かったと思ってます。สิ่งแรกที่โค้ชดีใจหรือว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีใครบาดเจ็บแล้วกลับไปสโมสรเราได้ทุกคนนะครับ。ね。それはあのね今いるトレーナーもそうだし、あとみんなそれぞれがねしっかりケアしたね。เหตุผลเนี่ยอยู่ที่ทางทีมสตาฟทุกคนนะครับที่เทรนเนอร์เราด้วยที่ดูแลพวกเราดีและพวกเราก็ดูแลกันเองด้วยเองแล้วได้ดีด้วยถึงต้องมีใครเกิดการบาดเจ็บจากคนนี้ครับและมีนักบอลอาชีพตั้งแต่この期間中にก็ทางสโมสรที่ปล่อยตัวพวกเรามาเจอมาเล่นกันมาที่ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเนี่ยมาคลับに帰ったらそれぞれのオーナーさんだったりねあのプレゼントにあのお礼を言っておいてください。なかなか直接会いにはいけないので。ก็หลังจากกลับไปที่สโมสรตัวเองนะก็ไปสื่อสารกับทางประธานสโมสรหรือเจ้าของทีมที่เราทำงานอยู่นะครับว่าโค้ชไม่มีโอกาสที่ไปเจอโดยตรงได้นะครับ。ね時にはねあの練習見に行ったりもあの試合見に行ったりもするので、まあその時はねしっかり声かけてみんなのことをチェックもするので。หลังจากนี้ไปนะโค้ชจะไปดูเราซ้อมเราทำการแข่งขันก็ฝากทางผู้ใหญ่ทางสโมสรที่เราทำงานด้วยนะครับว่าโค้ชไปดูพวกเราจากนี้ไปนะถ้าเป็นเท่าที่เป็นไม่ได้ไปดูพวกเราตลอดนะเนี่ย今今回初めてね僕のあの監督になって初めてねこのグループになったんでまあこれはね僕の最初のグループでですけどねこれからどんどん増やしたり入れ替えもあると思うんでแน่นอนครับโค้ชมาทำงานทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มแรกที่ทำงานกับทีมชาติกับโค้ชนะครับจากนี้ไปมันจะมีการนักเตะทีมชาติที่เพิ่มขึ้นจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการผ่องถ่ายนะครับねもうこのグループはもうねまずこの選手たちは僕はねもうずっと追いかけていくので試合見ながらねทุกคนในที่นี้ผมคนโค้ชจะ follow เราตลอดนะครับจากนี้ไปนะครับで海外の試合もチェックするしแล้วเช็คผู้เล่นต่างชาติเหมือนกันโค้ชจะตาม follow ดูแลกับดูผลงานตลอดเวลานะครับねだから今このレベルまで来たとしたらまたねさらにリーグ戦でもまたアップしてねまた代表来たらまたさらにアップするっていう形にしてね自分たちのレベルをどんどん上げていきましょうตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ครับกลับไปทีมไทยลีกแล้วก็พยายามขึ้นมาอย่างนี้แล้วกลับมาทีมชาติให้ไม่ดีกว่าที่ไทยลีกพยายามเลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆพยายามทำเหมือนไอ้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าทุกสิ่งอย่างในตัวเราพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาคุกเอาวอร์ลด์คัพเดนเนี่ย使用したスタジアムですけどสนามนี้เป็นสนามที่ใช้แข่งบอลโลกที่ผ่านมานะครับเนี่ย実際にまあね今度はね違う場所ですけどもねやっぱりワールドカップに出てねこういうなんかこうハードなね試合をやってで勝って喜んでっていうことをしたいのでね。นะโค้ชต้องการให้ว่าสนามต่อไปไม่สนามนี้แต่ว่าเรามีโอกาสจะไปบอลโลกเพราะนั้นพยายามทำไม่ได้ชนะและมีความสุขกับมันนะถ้าไปด้วยกันนะครับเนี่ยมาต่อกันมาดีมาชมนะสู้ๆไปด้วยกันนะทุกคนเนี่ยขอบคุณทุกคนมากครับที่ช่วยงานหรือทำงานวันนี้ทำงาน